สุดในชีวิตเนาะเราเกิดมาเราก็มีสถาบันปกป้องเราแล้วครับผมคือเราก็ทนไม่ได้ค่ะพี่ป้ามาคนเดียวนะคะป้านั่งรถเมล์มาค่ะครับผมค่ะคือเราเห็นทุกวันทุกวันเราก็ทนไม่ได้ค่ะครับผมเรื่องเนื้อหาเราคงไม่สามารถพูดได้เนาะแต่ว่าสิ่งที่แสดงออกมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ป้ารู้สึกว่าเป็นการจับจ้วงสถาบันแบบว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่ชอบรัฐบาลโอเคเขาก็ว่ารัฐบาลไปถูกไหมคะแต่อย่าให้ถึงเบื้องสูงใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณถึงเบื้องสูงนะประชาชนทุกคนคงรับไม่ได้ใช่ไหมป้าว่านะในใจป้าว่านะในใจที่ป้าคิดน่ะคือเรามีสถาบันอันยึดเหนี่ยวจากบรรพบุรุษเรามาแล้วนะลูกใช่ไหมคะนั่นแหละคือที่เราทนไม่ได้เราอยากจะออกมาอันนี้อยากเตือนลูกๆหลานๆนะคะว่าอย่าทำอย่างนี้เลยใช่ไหมคะครับผมคุณต้าครับมีบางส่วนบอกว่าม็อบนิสิตนักศึกษามีคนหนุนหลังพรรคการเมืองหนุนหลังได้ข้อมูลที่บิดเบือนมาคุณป้าทราบข้อมูลยังไงบ้างอันนั้นเราก็คุณป้าก็ไม่แบบไม่ทราบข้อมูลค่ะครับแต่เราอยากจะเตือนแค่ลูกหลานว่าอย่าทำอย่างนี้เลยแบบให้มันแยกแยะถูกไหมคะครับแยกแยะเป็นอย่างๆไปพวกคุณจะเป็นนักการเมืองจะเรียกร้องแบบพวกนักการเมืองก็คือให้ทำไปแต่อย่ามาหมิ่นสถาบันเบื้องสูงของเราครับค่ะคือบรรพบุรุษของเรานะคะถ้าไม่มีสถาบันนี้อยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะครับข้อเรียกร้องของนักศึกษาพวกยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณป้าตอบรับกับข้อเรียกร้องพวกนี้ยังไงบ้างหรือมีความเห็นยังไงบ้างแบบว่าถ้าสมมติว่าถ้าลูกๆหลานๆไม่ไปทำผิดเขาก็คงไม่ไปทำอะไรให้ลูกๆหลานๆนะคะใช่ไหมคะครับครับค่ะกฎหมายเขามีนี่คะว่าคุ้มครองอยู่แล้วคนทำผิดคือก็ต้องรับผิดไปเพราะว่าคุณต้องรู้นะว่าคุณทำผิดหรือทำไม่ผิดถูกไหมคะครับค่ะนั่นแหละคือถ้าอยู่คุณเป็นคนดีคุณไม่ทำอะไรเขาจะมาคุกคามคุณคงเป็นไม่ได้ใช่ไหมคะครับค่ะกฎหมายเขามีกฎหมายบ้านเมืองเรามีนะคะลูกครับผมอย่างเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเมื่อกี้ก็มีการพูดถึงเหมือนกันเราเห็นด้วยไหมเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญนี่คือประชาชนตั้งหลายล้านคนนะลูกครับไม่ใช่ว่าอยู่รัฐบาลเขาจะตั้งขึ้นมาเองคือเขาต้องออกความเห็นไอ้ว่าประชาชนไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะประชาชนออกความเห็นมาใช่ไหมคะประชามติมาใช่ไหมคะครับค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ทางรัฐบาลเขาจะตั้งของเขาขึ้นมาเองได้ซะที่ไหนล่ะคะถูกไหมคะมีบางมาตราอย่างเช่นเขาบอกว่าไม่อยากให้สวเขามีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะว่ามีเสียงมากกว่าประชาชนคุณป้ารู้สึกไงบ้างอันนั้นคุณป้าก็ไม่มีความคิดเห็นนะคะลูกที่จริงน่ะคุณป้าเรียนมาน้อยมากนะป.4นะคะคุณป้าเกิดมาจากต่างจังหวัดคุณป้าเป็นคนอุบลค่ะครับค่ะคุณป้าเรียนแค่ป.4เองค่ะครับครับแต่เราที่ยึดเหนี่ยวคือพระมหากษัตริย์ค่ะคือในหลวงของเราค่ะบุญบรรพบุรุษเราอยู่เย็นเป็นสุขมีที่ให้ซุกหัวนอนก็คือพระมหากษัตริย์ค่ะลูกครับผมอย่างบางส่วนก็อาจจะมองในลักษณะที่ว่าเขามาขับไล่รัฐบาลมาโจมตีรัฐบาลอันนี้สามารถทำได้เลยแต่ทำได้ค่ะค่ะคุณผิดอย่างเดียวคือคุณมาแต่เบื้องสูงแค่นั้นเองคุณอยากโอเคคุณจะชุมนุมนะด่ารัฐบาลหรือจะด่าใครก็ได้พวกรัฐมนตรีที่ทำให้ถูกใจคุณก็ด่าไปค่ะเขาไม่ได้ห้ามค่ะส่วนตัวคุณป้าเองแล้วมองการทำงานรัฐบาลในช่วงเวลานี้ยังไงบ้างครับก็คุณป้าว่ามันไม่มีใครที่จะดีไปกว่านี้แล้วนะคะลูกตอนนี้นะคะท่านก็ทำได้หลายๆอย่างขนาดต่างชาติเขายังยกย่องเลยน่ะใช่ไหมคะครับครับเจ้าป้าไปถึงลูกๆหลานๆตอนนี้ยังไงบ้างให้ได้ดูอยู่แล้วเขาออกมาชุมนุมเรียกร้องสิทธิเสรีภาพตามประชาธิปไตยของเขาอะครับก็อยากให้ลูกๆหลานๆถ้าลูกๆหลานๆจะออกมาชุมนุมแบบพวกนักการเมืองหรือไอ้พวกนักการเมืองก็ด่าพวกรัฐบาลหรือด่ารัฐมนตรีด่าพวกนักการเมืองค่ะขอร้องอย่างเดียวอย่าแตะสถาบันนะคะลูกอย่าทำค่ะพ่อแม่พี่น้องแบบว่าบรรพบุรุษเราก็นับถือมาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วลูก
ยุดซะครับครับผมขออีกหนึ่งคำถามเมื่อกี้ลืมถามไป อย่างวันนี้เองเนี่ยม็อบใกล้กันมากเลยครับคุณป้าครับคุณป้ากังวลไหมว่าในอนาคตบ้านหรือแต่รัฐมนตรีความใกล้ชิดกันมากขึ้นคือระยะห่างของม็อบใกล้กันมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดความรุนแรงขึ้นมาคุณป้ามีจุดยืนเรื่องการปะทะอะไรพวกนี้กันยังไงไม่น่าจะมีค่ะเพราะม็อบที่มาทางนี้เขาก็เป็นระเบียบนะคะมาเห็นไหมคะมาแค่มาแถลงจุดยืนแล้วเราก็กลับกันเราไม่ยืดเยื้อค่ะไม่น่าจะมีความรุนแรงค่ะครับขอบคุณ